เราต้องมาเยี่ยมบ้านเขาเพราะเขาเป็นข่าวถึงขนาดว่าเวลาจะให้ของขวัญภรรยาเนี่ยก็จะเป็นโฉนดที่ดินคือเมียผมเนี่ยกระเป๋าก็ไม่เอานาฬิกาก็ไม่เอาจะเอาแต่กระดาษอย่างเดียวเอาที่อย่างเดียวเลยโฉนดโฉนดมันก็ไฟบังคับคือเราก็อยากจะให้เขาเพื่อเป็นหลักประกันว่าโอ้โหเขาอยู่กับเราเขาปลอดภัยถามคำหนึ่งจริงไหมเขาบอกว่ามูลค่าที่ดินกับบ้านคุณเนี่ย80กว่าล้านเออแถวๆนั้นแหละแถวนั้นเออ80กว่าล้าน2แปลงนะนี่ประมาณนั้นผมลุกอ่ะแล้วโอนให้เมียหมดด้วยอ่ะจริงเหรอของภรรยาหมดเลยไงตายละมีอีกมั้ยมีอะไรฮะแบบนี้เหรอฮะ